ดีมื้อนี้น้องสุดาสิมาฮ้องเพลงเสาซองแรงสามให้ป้าให้ลุงให้พี่น้องมาฟังน้ำกันเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องสุดาแน่เด้อเป็นสามีน้องขอเต่าสองเล่มสามได้อยู่บ่พอเนื้ออุ่นให้หอมแก้มละมุนก่อนสิฮอดจากบ้านไปหาสู่ต่องานยามมื้อแลงบัดกลับมาฮอดบ้านน้อฮอดบ้านหอมสามเทือเลือดตาว่าเจ้ากะสองเล่งกะสามเจ้าหับว่าอีกอยู่บ30พอได้อยู่บ่แต่งงานแล้วสาวสองเล่ง30พอได้อยู่บ่ชายได้หนูฮับปากว่าได้มาขอน้องแต่งงานบ่ต้องย้านเรื่องเงินเนื้อชายบ่ต้องย้านเรื่องเงินเนื้อชายขอสาวสองเล่ง3ขอให้ชายหอมเตียนแม่เห็นเจ้าผู้ชายงามบ้านเพิ่นแม่เห็นเจ้าผู้ชายงามบ้านเพิ่นน่ะบังเอิญแต่พอสายตาจ้องประสานเจ้าอยู่บ้านเขตถิ่นแดนใดเจ้าอยู่บ้านเขตถิ่นแดนใดจะมาเป็นตาแพงอย่าเห็นแมวเด้ออ้ายใจนางห้องอย่าเป็นแฟนกอดกายใจนางห้องอย่าเป็นแฟนกอดกายท่านบุญหลายได้เป็นครูเจ้าสิหอมแก้มสู่พื้นตื่นแต่ส่องให้อ้ายลูกมาหอมมาแต่งานยันได้ให้ฝากหอมดีเจ้าได้ยินหลายคนเราว่าได้ยินหลายคนเราว่ามึงออกอยู่นะว่าแก้มน้องมันดีแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปีลีแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปีลีแก้มแบบนี้แก้มมันเงินมันคำแก้มแบบนี้แก้มมันเงินมันคำในเมียงามต้องหาเงินเก่งในเมียงามต้องหาเงินเก่งงามแก้มเมียเบ้งให้หอมเอาหอมเอางานหนักให้อ้ายสู่บ่เศร้างานหนักให้อ้ายสู่บ่เศร้าคิดเห็นเฮาเขาให้อ้ายสู่บ่ถอยน้องขออีใส่มาหอมแก้มน้องขออีใส่มาหอมแก้มให้อ้ายเนื้อแล้วบรรลัยอ้ายแก้มขัวบ่อยขัวนอกใจแก้มขัวบ่อยขัวนอกใจจะแก้มเบิ่งใส่ให้ขัวไปหาเงินเขาจึงเอิ้นแก้มอันเงินคือว่าเขาจะเงินแก้มันเงินคือว่าจริงอย่าก็ถ้าอายมาขอน้องแต่งงานแต่งงานแล้วหับได้บ่ตะวันแต่งงานแล้วหับได้บ่ตะวันขอสักสองได้สามจะหับได้บ่น้องอายเจ้าหับว่าอายอยู่บ่อายผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อ